ดูนี่ลูกน้องลูกน้องปูชนะเยอะนะมาขึ้นที่โอ้งเลือดสามเบอร์ผู้ผีหรือเปล่าเลยอัตภัพไปได้ต้องหอบว่าสามแล้วมันเบอร์ผู้ผีด้วยก็คอยช่วยหน่อยเราตีหนึ่งมีไรอยู่นะเฮ้เอาที่หนึ่งที่สองเยอะอยู่เนี่ยมันจะเข้าเนี่ยมันรับรองเท้าอยู่นะนี่ขนาดที่หนึ่งนี่แหละมันนั่งในกอทลายกันเลยลืมไม่ได้อย่างคิดเออคืนนี้อุดมสมบูรณ์เก่งเก่งกันมากมากทีเดียวทำพ่อนั่นทำพ่อกิเลสมันจึงยอมไม่ต้องได้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นอะไรหรอกเห็นแต่ใจของเจ้าของเห็นแต่ใจของเราสงบอยู่ก็พอแล้วถ้ามากิเลสกิเลสก็คือตัวที่ใจฟูนั่นแหละใจที่ฟูนั่นแหละคือตัวกิเลสมันฟูออกมาสงบใจสงบแต่ตัวคู่ของกิเลสมันสงบไปเราพูดพูดกันว่าใจสงบใจไม่สงบใช่ใจไม่สงบก็คือตัวกิเลสมันสนุกสนานมันเล่นลิเกละครกันมันเสียงก็ตึมตังนี่หว่าว้าว้าว้าวสิ่งนี้หว่าเลยนะมันไม่สงบเป็นอย่างนั้นเสียงเล่นลิเกละครเสียงเป็นนิ้วเป็นโขนอย่างนั้นทำมาสงบก็ปิดฉากนิ้วก็ไม่มีเล็กๆก็ไม่มีนี่เรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่มียังมีใจอย่าไปอย่าไปต้องการอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอย่าไปอยากได้อยากเป็นทำแล้วนั่นนี่เราไม่รู้ทำไม่รู้ยังไงทำก็คือที่ไหนใหม่อยู่นี่ไม่ในถ้ำรูปมาถ้ำก็ลูบไปนั่นลูบตั้งแต่ศีรษะลงไปท่าขึ้นมาบนศีรษะเนี่ยลูบลงด้วยเนี่ยลูบมาถ้ำก็อันนี้ลูบด้วยทำเท่านั้นอ
น้ำมาทำมาต่อเอามือลูบใจของเราที่ลูบตอนนั้นก็ทำเราจะว่าเราไม่รู้ทำไม่เห็นทำเรารู้อยู่เราไม่มีความรู้เราก็ไม่เป็นเรานะเราก็เป็นตอไม้ต่อมาเรายังเป็นท่านเป็นรูปมาทำเราทั้งเราคนทั้งคนมันจะไม่มีธรรมได้ยังไงพอใจสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสุขทำนั้นไม่จะไปหาธรรมที่ไหนพระพุทธเจ้าเทศนาถอดิตตปริยัติสูตรก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเถิดตาเราไม่มีหรอตาเราก็มีเรามีธรรมหูเราก็มีเรามีธรรมจมูกเราก็มีมีธรรมลิ้นเราก็มีมีธรรมกายเราก็มีมีธรรมใจเราก็มีมีธรรมให้พอใจในธรรมที่เรามีอยู่ในเมื่อเราทำความพอใจในธรรมที่เรามีอยู่เราอยู่เป็นสุขเหมือนกันในท้องของเราเนี่ยเป็นเรื่องอาหารเราหิวไอ้ที่มันหิวเพราะท่อมันว่างท่อมีอาหารใจที่หิวก็คือใจที่ไม่มีธรรมทำไมใจไม่มีธรรมใจไม่รู้จักธรรมนั่งหิวจะเล่นตาก็ได้ทำใจสบายสบายขาก็เป็นท่านขาแล้วก็นี่ขาก็คือเป็นของไม่เที่ยงแขนก็เป็นแขนอาท่านแขนก็เป็นอนิจจังร่างกายทั้งหมดเลื่อนลอดแต่เป็นของอนิจจังทั้งนั้นทุกครั้งขังเอาทุกข์ไว้ทั้งจนเต็มตัวทุกขังขังทุกข์ไว้จนเต็มตัวอนัตตาไม่มีอะไรเป็นเรามีแต่ธรรมอนัตตาไม่มีอะไรเป็นเรามีแต่ธรรมนี่แหละทำความรู้สึกง่ายทำความเข้าใจง่ายนี่ก็ยังความอิ่มเอิบให้เกิดขึ้นมีขึ้นในเราฉันทะความพอใจฉันทะความพอใจพอใจในธรรมที่เรามีอยู่นี้แม้ไม่พอใจในธรรมที่เรามีอยู่มันก็เหมือนกับข้าวเต็มท้อง
อาหารเต็มท้องเห็นอาหารที่ไหนก็เชิญทานอาหารอีกแล้วก็ละอิ่มแล้วก็กินมาเยอะๆหนึ่งมันเต็มท้องอยู่นี่จะได้กินยังไงนั่นธรรมของเรามีอยู่นี่เราไม่หิวในธรรมในอิทธิบาทที่เราฉันทะความพอใจก็คือพอใจในธรรมฉันทะนี่มาถึงอาจจะพอใจอะไรอยากจะสรุปว่าฉันทะก็คือพอใจในธรรมธรรมคืออะไรธรรมก็คือร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของแก่ร่างกายเป็นของตายธรรมคืออะไรหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นธรรมแสดงความเกิดดับแสดงความเกิดดับแสดงเกิดความเกิดดับทุกขณะที่ลมหายใจเข้าและออกผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมรถก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมผมเป็นธรรมคือยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ที่ผมนี้ขนก็เป็นท่านอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในขนนี้เล็บก็เป็นท่านอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในเล็บนี้ฟันก็เป็นท่านทำไมถึงว่าผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาผมก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผมมีความเกิดอยู่เสมอผมมีความแก่อยู่เสมอนี่ก็คือผมอนิจจังผมอนัตตาผมอนัตตาคืออะไรเขาล่วงเขาล่วงเขาลงข้ามีคนตามมีการโกนการตัดผมก็มีจังทุกข์อนัตตาคนก็ล้มทั้งมีการล่วงการลงการลุกมีการถอนมีการโก้นอะไรแบบนี้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นธรรมนะฮะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาสอนให้ศึกษาให้รู้สิ่งเหล่านี้มีอะไรทั้งนั้นจึงทำความพอใจและจริงจังศึกษาธรรมที่เรามีอยู่จึงเป็นวิริยะฉันทะวิริยะมีการพยายามศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านธรรมที่เรามีอยู่นี้ด้วยความพอใจจิตตะจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมสติก็มั่นเห็นไหมด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาพิจารณาหรือรู้จิตก็จออยู่ในธรรมที่เรามีอยู่ตั้งใจแน่วแน่ก็เป็นจิตตะใช่ไหม
ิมังสังวิมังสังจำแจ้งขึ้นมาด้วยการไข้ไข้โครนทุกอย่างโพธิปักขิยธรรมทำเหมือนการกงจักรที่จะหมุนไปเพื่อการรู้แจ้งหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาจึงว่าหัดทำง่ายหัดง่ายง่ายอย่าไปทำอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นความอยากเป็นธรรมเครื่องปิดกั้นเป็นกำแพงเครื่องต่างปิดกั้นทำไมเป็นอย่างฉันจะอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมก็ช่างบางทีมันในการอยากอันนั้นนะมันทำให้ใจฉันเราวิ่งไปเลยครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศเอาไว้หนุมานฤทธิ์มันมากเวลามันจะไปเวลาที่ไปหายาให้พลักอะไรให้พลักพลานพลักนะพลักนะถูกหอกหมกกับสากของอะไรทศกัณฐ์หรือกุมภกัณฐ์ถึงกันเลยฤทธิ์มากเลือดยาเนี่ยยาก็ขานนะยาอะไรนะอะไรลืมไปแล้วอยู่ที่ไหนอยู่นี่ฮันมังก็หกปุ๊บโลยาไปซะมันไม่เห็นดีหรอก็เลยก็ได้นี่ยังอยู่ไหนชื่อนี้อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนั้นเหาะปุ๊บมันเลยอีกเลยยานั่นความอยากเป็นยังไงอยากให้มันอยากจะอยากอะไรทำไมไม่ต้องอยากหรอกทำมีอยู่ลูกมันก็เจอยังลูกเจอไหมลูกมาผากมันเจอมาผากคือทำลูกไปไหนก็เจอทำทั้งนั้นแหละนี่แหละชาติปีตุขาชาติความเกิดเป็นทุกขสัตว์ทุกอริสัตว์จะทำนั้นชาติความแก่แล้วมาความตายนี่ทำทั้งนั้นแหละลูกตรงไหนก็เจอจะทำคันตรงไหนก็เจอจะทำคันเทวาลูกคันลูกคันมันตะเกียบตะคายจะไปหาธรรมข้างนอกโน้นคันไปคันมากับคนตาบอดไปนะยิ่งคันมันก็ยิ่งหลงเพราะมันคันไม่ถูกทำถ้าคันกันเสียใหม่คันว่าลูกคันลูกคันเราไม่ลูบเราไม่นะทีนี้แหละจับมันจริงๆนะจับทำอันนี้ศีรษะดูไปตัวอันนั้นเขาเรียกว่าผมเล่นเล่นเหมือนกับทำเล่นผมรู้ไหมว่าเขาเรียกจ่างเป็นผมคุยกับผมอย่าไปคุยออกปากนะผ
ผมจะรู้มั้ยว่าเขาเรียกเจ้าตั้งชื่อเจ้าให้เป็นมาว่าเป็นผมเนี่ยผมเฉยเฉยผมรู้ไหมว่าเขาตัดเราออกก็ตั้งเจ้าจะรู้ไหมเฉยอีกแต่ใจของเราหักบอกนะนะผมมันบอกไม่เป็นแต่ใจของเราบอกบอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะหรือผมเขารู้คนก็เช่นเดียวกันเขาตั้งหนวดของเขาเป็นหนวดนั่งตรงนี้แต่ไหว้หนวดต้องทาสีทาสีไปแต้มสีไปยับขนกระหนูมันไม่รู้จึงกระทำมันเป็นขนเล็บไปเช่นเดียวกันเขาจะสีแดงดำเสียงแดงเอาไปทาไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ามันจะพูดได้มันก็ว่าทุเรศนะมันพูดกับเพื่อนสกปรกหนังคนคนเล็กฟันฟันก็ดูฟันเขาอีกฟันรู้ไหมว่าเขาตั้งชื่อช่างชื่อให้เจ้าเป็นชื่อฟันนะเอาใจดูเอาใจฟันฟันไม่ตอบฟันไม่ตอบหรอกใจทำงานแล้วตอบแต่ว่าฟันไม่รู้ฟันถูกถอนลงกระเถิบตึ้งฟันจะรู้มันเป็นฟันตั้งใจถามจริงๆนะแล้วฟังใจฟังถ้าหากมันรู้เรื่องมันจะให้กระถอนมันเลยรู้ใจทั้งเราเป็นผู้ตอบฟันตอบไม่ได้เพราะฟันมันไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นอย่างนี้แหละทำทั้งนั้นให้เกี่ยวข้องจะว่าคุกคีก็ได้คุกคีอยู่ก็ทำแบบนี้จะว่าสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ทำที่เรามีอยู่นี้สร้างฉันทะความพอใจในธรรมที่เรามีอยู่ให้เต็มที่แล้วเราจะพอใจในการที่เอาใจเกี่ยวข้องเอาใจเกี่ยวข้องก็ทำที่เรามีอยู่นี่นี่แหละแล้วเราจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งในธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเปิดดอกจะเปิดเทปเปิดซีดีอาร์นี่ต้องเทปก็คือใจงานตัดไปนับที่ดีก็คือกันอัดจนนับดีไม่ดีอัดไม่หมดเลยอัดมาดีสุขเวทนานั้นอัดมาไม่ดีทุกขเวทนาดีสิ่งดีนะทำให้มีความสุขใจดีไม่ดีไม่ดีไปอัดนะเผาใจซึ่งเทศก็คือเราเทศก็คือใจ
เมื่อจึงมาทำความพอใจและตั้งใจศึกษาธรรมที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนคำว่ายินดีและยินร้ายมันไม่ได้ยินดียินร้ายอันอื่นยินดียินร้ายในธรรมที่เรามีอยู่ยินดีในยินร้ายในธรรมที่เรามีอยู่ก็คือของเกิดมาแก่มาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายยินดีของไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ตายจะไปยินดีตรงไหนยินร้ายไม่ชอบใจโกรธของไม่เกิดมันจะไปเห็นตัวของตัวมันจะไปโกรธได้ไหมยินดีและยินร้ายรักชังรักโกรธก็คือของเกิดมาตายอันนี้ยินดีก็ยินดีในธรรมอันนี้ยินได้ก็ยินได้ในธรรมอันนี้ในเมื่อเราเห็นอันนี้เป็นธรรมเสียเป็นอโหสิธรรมหมดโหอโหสิธรรมให้แก่เราใจที่ฟู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 ด้วยกิเลสฟูฟูฟูก็โกรธคนอื่นก็หมดไปนานจึงว่าธรรมรัตนังสัจจะว่าธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวาเป็นยาประเสริฐอย่าบอกว่าวิทยามัตตาอุปัสสนาเป็นทางแก้เกล็ดอันนั้นเป็นคำพูดไม่ต้องไปวิปัสสนาสมถะอุปัสสนาที่ไหนหรอกให้เราชัดในเราแจ้งในเราให้เราแน่วแน่มั่นคงอยู่ในเราไม่ต้องพูดว่าสมถะมันก็เป็นไม่ต้องพูดว่าวิปัสสนามันก็เป็นถ้าแจ้งในความจริงที่ไม่ทำที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญกับสมมติบัญญัติให้ความสำคัญกับไอ้ชื่อกันมากๆทีเดียวแล้วก็แข่งขันกันอยากให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นในที่สุดก็คือหลงทันพากันตื่นตัวทำความพอใจยิ้มแย้มในใจว่าเรามีธรรมสมบูรณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาชาติความเกิดชราความแก่และความตายศีลคือการรักษากายวาจากายแล้วก็มีปากแล้วก็มีทำทั้งนั้นความตาย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 เราจะไปหาที่ไหนของตายก็คือนั่งอยู่นี่ฮะของตายก็คือธรรมตายก็คือธรรมของที่ตายก็คือธรรมอันนี้จังทุกขอนัตตาคือตายในเมื่อนั่งอยู่นี่ก็คืออันนี้จังทุกขอนัตตาคือตายของตายหรือเป็นคนของตายเป็นสัตว์หรือของตายเป็นเราหรือก็ของตาย
อยู่อย่างนี้แหละสนุกสนุกแต่ได้ผลนะสร้างฉันทะฉันทะคือทำใจของเราให้มีความยินดีลืมตาดูซะก่อนโอ้นี่นะผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังเป็นธรรมนะต้องไหนก่อนหนังต้องไหนก่อนหนังต้องไหนก่อนหนังเนื้อก็เป็นธรรมกระดูกก็เป็นธรรมส่วนเอ็นอาหารแม่อาหารเขาหมูขูดเป็นธรรมนะอุจจาระปัสสาวะขี้เหงื่อขี้ไข้น้ำเหลืองน้ำเหลืองทำทั้งนั้นก็คือเราทั้งนั้นแต่หากพูดถึงเทเรามันก็เป็นเราทั้งนั้นพูดถึงธรรมก็เป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อเราจะไปพูดเขาเมื่อเราจะไปสมมติเขาแต่ความจริงคือเขาไม่เป็นอะไรธรรมานตาไม่ดีไม่มีตัวมีตนอยากมุ่งแต่ให้ใจสงบอย่าพอใจในแต่ที่จะให้สงบใจสงบแต่ก็ไม่มุ่งในการที่จะทำให้ใจสงบไม่ใช่จะไม่มีความเพียรพยายามที่จะให้ใจสงบความเพียรพยายามก็มีให้ใจสงบแต่ก็อย่าพอใจเพียงแต่ว่าให้ใจสงบเท่านั้นพอใจเรียนพอใจศึกษาพอใจแยกแยะพอใจพลิกแพลงโดยอุบายที่แยกขาดเสมอพุทธะแปลว่าตื่นต้องตื่นในการที่จะเรียนรู้ตื่นในการที่จะศึกษาธรรมที่เรามีอยู่นี้คำว่าสักกัตวาธรรมรัตนังธรรมที่เรามีอยู่นี้เป็นยาทุกสัตว์ทุกส่วนหรือว่าทุกชิ้นทุกอันหรือทุกอนุและเขาตรงไหนเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมคือจะต้องพัดภาคตรงไหนในพัดภาคมีไหมตายมันพัดภาคหรือเปล่าจึงพากันเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่เรามีอยู่นี่แล้วและเราอันนี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาจริงๆและจะกลายเป็นยารักษาโรครักโรคชังโรคหิวโรคกินไม่อิ่มโรคกินไม่เป็นโรคอันนี้จะหายไปด้วยการสร้างใจของเราให้มีความยินดีในธรรมที่เอามีอยู่นี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทเป็นธรรมที่มีอิทธิฤทธิ์ก้าวไปเดินไปเพื่อความหลุดเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นจากไหนหยุดพ้นจากธรรมคือของตายที่เรามีอยู่นี่อิทธิบาทบาทแปลว่าการย่างการก้าวไปอิทธิมีอิทธิฤทธิ์เดินไปย่างไปก้าวไปให้พ้นจากธรรมพ้นจากเครื่องผูกมัดพ้นจากธรรมคือของตายนี้อ้าวพากันใส่ใจไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปเปิดหน้านั่นหน้านั้นแต่หากว่าจะหน้า
นี่ก็ข้างหน้านี่มีตามีจมูกมีปากข้างหลังก็เป็นข้างหลังไปแต่เขาจะเปิดกระโหลกออกไปเปิดหน้าหัวออกไปก็ยังกระโหลกเปิดกระโหลกออกไปก็สมองนะเปิดหนังออกไปเป็นยังไงเปิดกระโหลกออกไปเป็นยังไงคนเราจะหาว่าสมองกระโหลกแตกสมองไหลนะถึงว่าจะมาเป็นคนเป็นสามีเป็นภรรยาที่น่ารักขนาดไหนถึงแล้วก็ช่างเถอะความน่ารักไม่มีแล้วมีแต่สุขตกเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยก็ยังอุตสาหะไปล้างต้องใช้สบู่ฟอกซะอีกเหงื่อใครเหงื่อใครตามร่างกายนี้ลูกเขาบางทีอย่างนี้บางทียังต้องไปล้างมือใช่ไหมอ้าวจึงไม่อยากพากันมองข้ามนะมองข้ามคำว่าเราที่นั่งกันอยู่นี่แหละมองที่อย่ามองข้ามเราที่เดินกันไปเดินกันมานี่แหละอย่ามองข้ามเราที่กินถ่ายกันอยู่นี่แหละอย่ามองข้ามเราที่เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่นี่แหละอย่ามองข้ามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เทศนาจะประกาศอริยสัจให้บุคคลท่านผู้ใดกลุ่มใดมีแต่ยกเอาหนังห่อกระดูกนี่ทั้งหมดนี่เอามาประกาศจึงพากันตื่นตัวเดินแล้วก็ดูทุกขาเหมือนกับต้นเสาเนี่ยขาท่อนไม้คือมันไม่รู้เรื่องอะไรหนังมันรู้ไหมเนื้อมันรู้ไหมกระดูกมันรู้ไหมที่มันขาซ้ายเก่าขาขวาขวาเก่าขาซ้ายเก่าขาขวาเก่าขาซ้ายเก่าขาขวาเก่าขาอันไหนรู้ว่าจะของเก่าลูกว่าเป็นขามันก็ยังไม่รู้นะจึงเอาใจอยู่กับเราอยู่ทุกขณะในอิริยาบถใดๆก็ช่างถึงจะอยู่ในอิริยาบถเดียวก็ช่างดูรู้ไม่ดูอย่างนั้นแหละการดูอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ดูง่ายๆนะเหมือนกับน้ำที่อยู่ที่ลาดชั้นต้องมีความพยายามมากทีเดียวน้ำจึงจะอยู่ที่ไม่ไหลไปสู่ที่ต่ำต้องใช้ความพยายามเพื่อสร้างฉันทะความพอใจให้ยิ่งความเพียรความพยายามในการที่จะให้อยู่ในที่นี้จึงมีเป็นที่ความแน่แน่มั่นอยู่ในจุดนี้จึงมั่นแน่แน่เป็นที่ความแจ่มแจ้งก็ตั้งสมบูรณ์เป็นที่ท่านจึงว่าอิทธิบาทไม่ต้องไปหาท่องดอกอิทธิบาททำให้เป็นขึ้นแล้วมันจะก้าวไปเอง
อิทธิฤทธิ์จะมีขึ้นทีเดียวนะครับเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะได้บ้างเพราะหลุดจากอันนี้พ้นจากอันนี้พ้นจากของตายของตายมันหนักเบาเดินไปกับมันก็ลอยไปนี่นั่งกับมันก็ลอยอยู่นี่อ้าวเป็นอย่างนั้นนะเบานั่งไม่ใช่เบาอย่างเดียวรูปเดินเพลิดเพลินเบิกบานปีตินี่โอ้จริงวะอันนี้ต้องทำเอาต้องทำนั้นจะไปอยากให้มันได้เหมือนไม่ได้จะไปไหว้วอนให้ขออย่างนั้นขออย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทำออกทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุก็คือทำคือการจะทำนั่นแหละสร้างเหตุให้ยิ่งสร้างเหตุให้ยิ่งสร้างเหตุให้ยิ่งในหนังสือมุตโตไทยหลวงปู่มันเข้าเอ่ยเข้าให้มาเต็มช่วงเกียนเต็มฉางเต็มเน้อจะพูดยังไงมันก็ไม่ติดไม่ต้องพูดเขียนคันแข็งขยายคันแข็งขยายคันแข็งเข้าทำทุกอย่างที่ชาวนาเขาทำเข้าเต็มยุ่งเต็มเต็มฉางโดยไม่ต้องเข้าเอ่ยเข้าจงมาเต็มยุ่งเต็มฉางเนอะนี่เหมือนกันนะทำมายิ่งสร้างความพอใจให้อยู่ในนี้จริงๆให้อยู่ในนี้จริงๆให้อยู่ตรงนี้จริงก็พอใจอยู่แล้วจะไปไหนกันถ้าไม่พอใจไม่ได้นะไม่พอใจอ่ะมันไม่ยอมอยู่เกษาบางทีไม่พอครึ่งนาทีสับไปเลยได้ไหมบางทีไปหาเกษาชาวบ้านตายบางทีไม่พอสองนาทีไปแล้วไปหาของตายทางนอกอสุภะบางทีก็เดี๋ยวล่ะเล่นไปหาอสุภะอสุภังตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้จึงต้องให้พร้อมฉันทะต้องให้เต็มให้ต้องให้สมบูรณ์สมาธิจึงเกิดขึ้นได้จะไปกรรมพุทโธอะไรก็ช่างฉันทะต้องสมบูรณ์ทำอะไรก็ช่างต้องมีความพอใจสร้างอิทธิบาทให้เกิดขึ้นด้วยความพยายามให้สมบูรณ์นะครับฉันทะก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์เพราะความเพียรความพยายามตามมาอันเกิดจากกำลังของฉันทะความพอใจนักศึกษาอย่างที่เราโปรเขาไปช่างมีความพอใจมีความไม่มั่งเขาก็สอบได้วันหนึ่งบางทีวันหนึ่งนี่ใจของเราอยู่ก็ทำใช่ได้เวลานานเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ศึกษาทำเรียนทำวันหนึ่งอยู่ก็ทำกี่เปอร์แม้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใน24ชั่วโมงหรือในนาทีในวินาทีอย่างนี้บางทีมันได้มากๆนะใจมันไ
อยู่กับของที่แสลงธรรมมันไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นอันตรายแก่เราเองเป็นอันตรายแก่ใจธรรมที่เรามีอยู่หรือธรรมเป็นอยู่ในโลกธาตุไม่เป็นอันตรายแก่ใครจึงให้พากันใส่ใจให้ยิ่งธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนำมาเทศนาจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าพากันย่อยนไม่มีความจริงจังเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่ใช่ค้นพบด้วยความย่อหย่อนเรามุ่งที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจะรู้อย่างย่อหย่อนเป็นไปไม่ได้พากันสร้างฉันทะสร้างจิตของเราให้มีความพอใจในธรรมในเราให้ยิ่งโอ้อันนี้ดีเนาะอันนี้ดีเนาะนี่สมบูรณ์เราไม่ต้องไปหาเราไม่ต้องไปหาที่ไหนสมบูรณ์บริบูรณ์อ่ะเอาใจสอดส่องเอาใจศึกษาเรียนรู้ตาบอดเขาก็ยังมีความพยายามเขาก็ยังอ่านหนังสือได้อ่านหนังสือตาบอดหนังสือคนตาบอดนี้นะนะตาบอดเขาก็ยังอ่านหนังสือได้ถ้าความพยายามของเขามีเรามันตาบอดกันหรือเปล่าเห็นไหมฮะถึงบินตาบอดแล้วมันจะใครชนต้นไม้สักทีนะจึงว่าพากันตั้งใจพระศาสนาพระพุทธเจ้ามอบให้เรานะมอบให้เราศึกษามอบให้เราทรงไว้เราไม่รู้เราไม่เห็นเราจะไปทรงไว้ได้ยังไงเราจะไปรักษาไว้ได้หรือถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะนี่มอบให้เราเนี่ยรักษาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวินัยสัตว์ให้พากันตั้งใจจริงจังศึกษาชีวิตนี้ไม่นานดอกไม่หายใจเมื่อไหร่รู้ตัวเหมือนนั้นจะยังหนุ่มยังน้อยจะแก่เท่าเราขนาดไหนถึงไม่ก็ช่างเหมือนกันไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นข้าพเจ้ายังหนุ่มไม่หายใจแล้วอีกสัก3ปี4ปีใครใจจึงจะตายไม่เป็นอย่างนั้นนี่จึงว่ารีบพากันสร้างฉันทะสร้างวิริยะสร้างให้เป็นจิตตะขึ้นมาแน่วแน่อยู่ในจิตแจ่มแจ้งอยู่ในจิตยังแจ้งอยู่ในกองธรรมคือกองเกิดกองตายของนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่โชคดีวันนี้พักกันเท่านี้นะใครจะนั่งอยู่ต่อหรือใครจะไปนั่งตรงไหนตามที่เราใส่ปู่ชนะจะพาเลยอย่างเดียวปู่ชนะมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะถ้าร่างกายของใครไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีหรอกเพิ่นพาทำเพิ่นพาต่อสู้ก็ต้องให้เพิ่นได้พักผ่อนบ้างเลิกกัน